อัปเดตรีวิวเจอแฟนที่ปานามาเมษายน64ทั้งสมหวังและมีข้อคิดใช้คำว่าอัปเดตเมษายน64เพราะว่าก่อนหน้านี้อออเคยพูดมาครั้งหนึ่งแล้วที่เพื่อนๆในกลุ่มโกโนไกด์แฟนฝรั่งได้มาแชร์เกี่ยวกับการไปพบรักกับแฟนที่ปานามาคือคือเขารักกันอยู่แล้วแต่แค่ว่าอเมริกาเองก็ขอวีซ่ายากส่วนไทยก็ต้องกักตัวก็เลยเออไปเจอกันในประเทศที่สที่ไม่ต้องกักตัวแทน ครับต้องบอกเลยเลยว่าเพื่อนๆกลุ่มนี้กล้าหาญกันมากเพราะว่าเขาบอกว่าขอบคุณคุณออฟสำหรับข้อมูลการเดินทางที่ได้จากโกโลไกใช่ไหมแต่ตัวคนพูดเองยังไม่ได้ไปไหนเลยตอนเนี้ยน่าเศร้ามากๆคือ <c ười> ของพวกเราออฟกัจจีเนี่ยเป็นพวกท่องเทีย100เ่ยวร้อยเปอร์เซนต์ไงก็ต้องออกทุกอย่างเองใช่ไหมมันก็เลยคิดมากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะสําหรับปานามาเนี่ยคนไทยเข้าแบบฟรีวีซ่านะครับได้อยู่ได้หนึ่งร้อยแปดสิบวันเลยนะ ตามในนี้นะครับ c o n o ok g u i d e c o m l e o p e n นะครับเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโออยู่ได้ถึง180วันไม่ต้องขอวีซา่าคือประเทศในอเมริกาใต้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้เนี่ยชื่อพวกนี้อเมริกาใต้หมดเลยแต่คิดว่าก็คือหมายถึงใครอยากอยู่ยาวมากๆซึ่งจะมีเปล่าไปต่อกันได้เพราะว่าในประเทศที่เขาให้ฟรีวีซ่ากับเราอะนะก็ไปเช็ครายชื่อกันได้ในนี้นะครับหัวข้อเนี่ยแถบลาตินอเมริกาเนี่ยนะแล้วก็มาดูแผนที่กันนิดนึง เนี่ยประเทศแถบเนี้ยอเมริกาใต้เนี่ยอ,อคนที่ไปส่วนใหญ่อะ่ะเป็นทีมอเมริกาซึ่งเข้าประเทศอเมริกายากแฟนของทีมอเมริกาแต่เข้าอเมริกายากก็เนี่ยพวกเนี่ยข้างล่างเนี่ยได้ฟรีวีซ่าท้าหลายประเทศเลยยกเว้นเม็กซิโกไม่อันนี้ต้องขอเนี่ยพวกเนี่ยฟรีวีซ่าหลายประเทศเลยต้องลองเช็คดูนะครับสําหรับปานามานี่คืออยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงแขนตรงเนี้ยคือประมาณว่าไอ้ตรงเนี้ยถ้ามันหักไปเนี่ยนะ คงแยกทวีปกันแล้วแหละมาระหว่างข้างบนกับข้างล่างนี่ก็จะพิเศษตรงที่ว่ามันมีสองฝั่งเลยนะเนี่ยประเทศไทยอยู่ไหนประเทศไทยอยู่เนี่ยเนี่ยไทยเสร็จแล้วก็ปึ๊บมาที่ตรงนี้แต่ว่าข้อคิดจากวิดีโอนี้ก็คือว่าถ้าจากเราจากไทยเนี่ยคือตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเวลาเราหาเที่ยวบินเนี่ยจากไทยเนี่ยมันจะชอบมีไปต่อเครื่องที่อเมริกาใช่ไหมซึ่งต่อเครื่องไม่ได้นะ อเมริกาคนไทยต่อเครื่องต้องขอวีซา่าฉะนั้นกลายเป็นว่ามาต่อเครื่องอเมริกาไม่ได้ซึ่งคนนี้เขาก็แฟนเขาก็ไม่รู้เขาก็เลยเผลอจองต่อเครื่องอเมริกาไปก็เสียเงินไปฟรีเลยใช่ไหมก,ก็คือการมาปานามาเนี่ยกลายเป็นว่าคือไม่แน่ใจว่ารูดแรกนี้ได้หรือเปล่านะรูดแรกคือต่อเครื่องญี่ปุ่นมีไหมก็คือจากไทยไปต่อเครื่องเพราะว่าเที่ยวบินญี่ปุ่นไปแถบนี้มันอาจจะมีก็ได้อันนี้ไม่แน่ใจนะไทยไปญี่ปุ่น ต่อเครื่องเสร็จแล้วญี่ปุ่นก็บินยาวเลยบินมาอเมริกาใต้อันนี้อันนี้ไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่าของคนเนี้ยก็คือเขาก็จากไทยนี่ใช่ไหมบินมาทางนี้แทนบินมากาตาแอร์เวย์สก็คือกาต้าอยู่ที่นี่กาต้าอยู่ตรงนี้มามาต่อเครื่องกาตาเนี่ยกาตาเล็กมากอยู่นี่กาต้าพอจากกาตาปุ๊บก็คือเขาก็มาต่อเครื่องที่มาดริดที่สเปนจากมาดริดปุ๊บก็ค่อยมา ปานามาคือเรียกได้ว่ามาอ้อมทางนี้แทนน่ะมาทางซ้ายแทนน่ะไทยเสร็จแล้วก็มาต่อกาตาเสร็จแล้วก็มาต่อสเปนเสร็จแล้วก็มาต่อปานามารวมแล้วถึงสามสิบแปดชั่วโมงถือว่าเป็นการเดินทางที่นานมากคือคิดว่าถ้าญี่ปุ่นมันได้นะมันอาจจะใกล้หรือเปล่าไม่รูนะ้ต่อครั้งเดียวแต่ว่ามันอาจจะไม่มีก็ได้มั้งถ้ามีเขาคงทําไปแล้วแหละแล้วก็อีกอันนึงคือมาดริดเนี่ยก็อยู่สเปนซึ่งอยู่ในเขตเชงเก้นแต่ว่าคนไทยเนี่ยคือรวมทั้ง เพื่อนๆที่มาแชร์ครั้งที่แล้วเนี่ยสามารถมาต่อเครื่องที่เขตเชงเกนคือยุโรปได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าคือไม่ต้องมีวีซ่าเชงเกนก็ต่อเครื่องยุโรปได้นะก็คือคนก่อนที่เขามาแชร์เนี่ยเขามาต่อเครื่องที่เนเธอร์แลนด์ที่อัมสเตอร์ดัมก็ต่อได้ไม่ต้องขอเชงเกนวีซ่าเลยแค่ต่อเครื่องนะถ้าเกิดจะเข้าประเทศพวกนี้ต้องขอถ้าต่อเครื่องเฉยๆไม่ต้องขอส่วนคนนี้มาต่อเครื่องที่สเปนก็ไม่ต้องขอเชงเกนวีซ่าแค่ต่อเครื่องก็ต่อได้ แต่ระวังที่ว่าต่อเครื่องอเมริกามันไม่ได้เท่านั้นเองก็เลยเซ็งไปเสียเงินฟรีครับมาดูที่เพื่อนคนนี้เขาโพสตกันนะครับก็คือเป็นอีกช่องทางหนึ่งนั่นแหละคือมันก็ได้ทั้งสองแบบนะว่าถ้าแฟนไม่อยากกักตัวซึ่งถึงแม้ว่าจะลดวันกักตัวแล้วก็ถ้าแฟนยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ต้องกักตัวถึงสิบวันแต่ถ้าฉีดก็ยังลดได้แค่เจ็ดวันก็ค่าใช้จ่ายก็ยังพอสมควรมีออปชันว่าเออการไปเจอกันประเทศที่สามก็ ถ้าเราอยากไปอยู่แล้วอะ่ะมันก็เป็นการเปิดหูเปิดตาในอีกแบบหนึง่งครับก็ตัวนี้ขอเริ่มเลยแล้วกันก็คือก่อนมาก็ศึกษาข้อมูลมาบ้างแต่ก็ยังมีพลาดบ้างเล็กน้อยกับการเดินทางนานที่สุดในชีวิตค่ะ38ชั่วโมงต่อเครื่อง3ครั้งหรอออพลาดไปตรงไหนอ๋อก็ก็ครบนี่ก็คือจากไทยก็ต่อที่กาตาครั้งหนึ่งใช่ไหมก,ก็เลยเดาว,ว่าบินมาด้วยกาตาร์แอร์เวย คือสายการบินนี้เขาสุดยอดเลยคือไม่รู้ว่าทั้งรูทเป็นกาตาร์หมดเลยหรือเปล่านะคือเขาบินไปทุกที่จริงๆแล้วก็จากกาตาร์ก็ต่อที่มาด,ดิดแล้วก็มาลงที่ปานามาสามสิบแปดชั่วโมงอ๋อมาตั้งแต่มกราแล้วนะเกือบมาไม่ได้เพราะซื้อตั๋วผิดเถียงกับแฟนพักใหญ่เลยออกทีมอเมริกานะส่วนใหญ่แฟนอเมริกาจะได้ไปคืออเมริกาเขาไปทั่วไงฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเออก็ได้ไปเจอหลากหลายหน่อยนึง เพราะแฟนซื้อตั๋วไปเปลี่ยนเครื่องที่อเมริกาเกือบงานงอกเนี่แหละเนี่ยเปลี่ยนเครื่องอเมริกามันไม่ได้ไงเพราะว่าถ้าเปลี่ยนเครื่องอเมริกาก็ต้องขอวีซ่าอย่างเงี้ยดีที่เปลี่ยนตั๋วอ๋อเปลี่ยนได้เหรอเปลี่ยนตั๋วทันเสียค่าโง่ไปอีกอ๋อกาต้าเหมือนแบบว่าเขาให้รีฟันได้หรือยังไงสักอย่างหนึ่งนี่แหละต้องต้องลองเช็คดูแต่รีฟันก็คือหรือเปลี่ยนก็คือต้องมีค่าธรรมเนียมนะครับก่อนมาตรวจโควิดรับใบขึ้นเครื่องมีปัญหาก่อนขึ้นเครื่องอีกดีว่าเผื่อเวลาเยอะ พนักงานถามหาตั๋วกลับเราบอกยังไม่ได้ซื้อเพราะแฟนบอกว่าเดี๋ยวค่อยซื้อเพราะไม่รู้จะกลับวันไหนเออกาต้านี่แหละชอบถามตัว๋วแล้วตกลงได้ไหมเราบอกแฟนว่าถ้าไม่มีตั๋วกลับไม่ได้ขึ้นเครื่องแน่นางไม่เชื่อสรุปต้องซื้อเออเนี่ยแหละคือข้อควรระวังของสายการบินกาต้าคือเราทั้งชมและติสายการบินนี้ไปพร้อมกันคือกาต้าเนี่ยจะชอบบีบให้มีตั๋วกลับคือตั้งแต่เราเช็คอินที่ต้นทางที่ประเทศไทยแล้วเขาจะชอบถาม มีตั๋วกลับไหมถ้าไม่มีอ่ะโดนบังคับซื้อทุกคนเลยครับต้องระวังถ้าเกิดบินกับสายการบินนี้นะคือสายการบินอื่นเราไม่รู้นะถ้าสายการบินอื่นมีการบังคับซื้อตั๋วกลับเหมือนกันก็ช่วยมาแชร์ให้เรารู้ที่ตรงคอมเมนต์หน่อยนะครับค่ะถามแถมยังถามเยอะมากด้วยนะขอดูเงินด้วยแต่พอดีเราแลกเงินไปเลยรอดอาจเป็นเพราะเดินทางคนเดียวเขาเลยถามเราเยอะที่ถามเยอะไม่ใช่ต่อหมอถามเยอะคือสายการบินนั่นแหละเขี่ยวมาหาเขี้ยวเลยนะกาต้าเนี่ยนะ ตั้งแต่ตอนต้นทางที่ประเทศไทยแล้วอะทั้งถามเยอะทั้งขอดูเงินมีตั๋วกลับไหมหรืออะไรเงี้ยแต่ก็ผ่านมาได้ค่ะแฮปปี้ที่นี่อากาศเหมือนเมืองไทยทะเลสวยอาหารอร่อยผักผลไม้มีคล้ายๆไทยใช้เงินดอลลาร์สบายเลยค่ะ <S <S หรอโอ้เดี๋ยวอาจจะมีคนถามว่าอา้าวถ้าเหมือนไทยแล้วไปทําไมโอ้คนเราก็ต้องเปิดหูเปิดตาเนาะเขาก็ต้องมีอะไรที่มันต่างจา,จากไทยบ้าง คือเราควรจะไปเยี่ยมชมกิจาการประเทศอื่นเขาบ้างใช่ไหมถ้าบอกว่าประเทศเราก็มีทะเลไม่เห็นต้องไปอืมไปดูว่าเขามีอะไรดีบ้างนานๆนนทีก็ได้ใช้ภาษาสเปนอาทิตย์แรกพักโรงแรมในปานามาซิตี้และสามารถเช่ารถได้ค่ะไม่แพงมากเดือนแรกเช่าโรงแรมหนึ่งเดือนปกติวันละหนึ่งร้อยหมายถึงว่าถ้าเช่ารายวันอ่ะวันละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยอะไรหนึ่งร้อยดอลลาร์หรือหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้ยดอลลาร์ก็แพงอยู่นะ แต่ถ้าเช่าหนึ่งเดือนคิดครึ่งราคาเหลือ1,500ต่อเดือน1,500ก็ประมาณเกือบ50,000บาทน่าจะอยู่ดีพอสมควรนะราคานี้เพราะว่าประเทศแบบนี้มันก็ไม่น่าจะแพงขนาดนั้นใช่ไหมอันนี้เดาเอาที่เมืองซานตากาลีนาอันนี้แผนที่ปานามานะครับปานามาซิตี้อยู่ฝั่งทางตะวันตกเอ่อถ้าข้างบนคือแคริบเบียนแต่ทีนี้ซานตาคาลีนาหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกเนี่ยซานตากาลีนา อันนี้คือซานตาคาตาลีนาโอ้ที่นี่ดังเรื่องเซิร์ฟมีนักเซิร์ฟระดับโลกมาที่นี่ค่ะเดือนที่สองย้ายมาเช่าอาพาร์ตเมนต์อีกเมืองที่นี่ค่าเช่าตกเดือนละห้าร้อยอ๋อถ้าเกิดว่าอยู่เมืองหลวงอาจจะแพงขึ้นนิดนึงบูเกเต้ดังเรื่องกาแฟเป็นแหล่งปลูกกาแฟราคาแพงพันเกออิชาทำไมชื่อเหมือนญี่ปุ่น นี่นะครับเมืองภูเก็ตไม่ใช่ภูเก็ตนะบูเก็ตเต้ของเขาเนี่ยที่ปากสีแดงไว้เนี่ยบูเก็ตเต้เออเหมือนจะอยู่ทางจะเรียกว่าเหนือหรือเรียกว่าตวันตกของประเทศเดียภูเก็ตบูเก็ตเต้ตอนแรกสะกดผิดไปอ่านตัวพีก็คือเขามาเมืองหลวงปานามาซิตี้เสร็จแล้วก็ซานตาคาตาลีน่าอ่าก็ทางนี้เสร็จแล้วก็บูเก็ตเต้ทางนี้ เขาบอกว่ากาแฟราคาแพงเป็นแหล่งปลูกกาแฟแต่เราว่าไม่ถูกปากเราชอบเข้ม้มมากกว่าที่นี่มีคนอเมริกันกเกษียณเยอะอ่าเขาก็ไม่ได้มากเกษียณแต่ที่ไทยนะอากาศดี22องศาตลอดทั้งปีเหรอนึกว่าจะร้อนเดือนที่สามย้ายมาอยู่เกาะฝั่งแคริบเบียนโบคาเดลโทโรค่าเช่าที่นี่ถูกหน่อยแต่แคบแต่อยู่ได้ไม่มีปัญหาเจอพอดีเลยนี่ไงข้างบนนี้นะครับ บูเกเตอันนี้แล้วก็โบคาเดลโทโร่ตรงนี้อยู่ข้างบนโห oh, ไปเกือบทั่วประเทศเลยนะเจ้าของบ้านใจดีแต่ร้านค้าที่นี่ส่วนใหญ่เป็นคนจีนไปไหนไม่พ้นคนจีนจริงๆค่ะจบทริปยาวเตรียมกลับไทยก็น่าจะอยู่ประมาณเกือบสามเดือนแล้วนะรับชะตากรรมควอลันทีนต่อไปคิดถึงส้มตำค่ะตอมอปานามาใจดีแต่ที่โหดร้ายก็คือสายการบินกาตาตอนที่เช็คอินที่ประเทศไทย ถามเยอะขอดูเงินต้องมีตั๋วกลับอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นภาพที่เขาเอามาฝากนะครับเราขอตัดภาพที่มีเจ้าตัวออกนะเพราะว่ามันเกี่ยวกับทิทธิส่วนบุคคลก็เป็นภาพที่ไม่มีไม่มีตัวคนถ่ายนะครับอันนี้น่าจะมาเป็นต่อเครื่องที่ตอนต่อเครื่องที่แมดดิสนะมีเพราะว่าช่วงมกราคงยังกําลังหนาวเลยแหละอันนี้ก็คือน่าจะอยู่ที่ปานามาแล้วนะเห็นไหมว่าป้ายดีๆเขาก็มีนะทําไมประเทศไทยเราไม่ทําป้ายแบบนี้บ้าง เนี่ยมีทั้งแผนที่คือคือมันเป็นมาตรฐานเดียวกับยุโรปเลยแล้วก็นี่คือที่พักหรือเปล่าธรรมชาติของเขานะครับอันนี้ก็อีกภาพหนึ่งเป็นที่พักเหมือนกันหรือเปล่าหรือที่เที่ยวแล้วก็นี่คือน่าจะเป็นตรงทะเลใช่ไหมโอ้เห็นไหมก็มีเกาะหลายเกาะอยู่แล้วก็คือทะเลอ๋อทะเลนี้ก็ใส่นะเห็นไหมครับก็ต้องมีป้ายที่ดูดีก็ไม่ได้เป็นประเทศกันด์านแต่อย่างใดนะครับนี่ก็คืออีก ภาพหนึ่งน่าจะเป็นที่เที่ยวนะครับนี่ก็คือทะเลของเขาต่อไปก็เป็นคอมเมนต์นะครับก็คือขอปิดชื่อนะครับเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวก็คอมเมนต์มีไม่มากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ outstanding ที่คนส่วนใหญ่เขาไม่ได้ไปกันนะครับแต่ว่ามันเป็นการเปิดหูเปิดตาจริงๆถ้ามีโอกาสสามารถทําได้ก็ก็เป็นการเปิด,ปดหูเปิดตานั่นแหละอย่างที่บอกนะครับก็มีคนมาชมนะครับสวยมากๆค่ะอยากไปจังเลยก็ คนเจ้าของโพสบอกว่าคล้ายๆเมืองไทยค่ะสุดยอดเลยบินสามสิบแปดชั่วโมงอยากไปบ้างน่าจะสวยแต่ถ้าไม่มีบินตรงก็ยังไม่ไหวเขาบอกว่ายังไม่มีบินตรงค่ะคนไทยไม่ค่อยได้ไปไหนไงเราก็เออเออถ้ามีโอกาสก,าก็นะคือตัวเราเองก็ยังไม่เคยได้ไปนะก็คืออยากให้ไปกันมากขึ้นแล้วอนาคตเราก็จะไปด้วยอมีความสุขมากๆนะคะกลุ่มนี้เราให้กําลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็มีอะไรก็ชื่นชมกันนี่แหละเป็นสังคมที่ดี ไม่ต้องกักตัวใช่ไหมคะ <c oughs> ไม่ครับปัญมาไม่กักครับอเมริกาใต้ไม่มีที่ไหนเขาจิตตกอ่าก็ตอบว่าไม่ต้องกักค่ะระทึกแทนค่ะเก่งมากกล้าอ๋อพูดไม่ได้ขอให้มีความสุขมากๆค่ะอ่าแล้วก็เขาก็ตอบว่าหญิงไทยใจกล้าค่ะขอบคุณนะ <c oughs> ใจกล้าจริงๆครับอันนี้ยอมรับก็คือไปหญิงไทยไปได้ทั่วโลกอันนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสแล้วกันสําหรับ คนที่เอที่เกิดในช่วงโควิดนี้นะก่อนโควิดเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขามีการไปเจอกันในประเทศแบบนี้บ้างไหมแต่โควิดก e ็ทําให้ได้โอกาสใหม่ๆนะครับก็ถ้าใครพอไหวก็ลองดูถ้าเกิดสมมุติว่ารอแฟนอยู่นะแบบว่าไม่อยากมากักตัวที่ไทยหรืออะไรก็ว่ากันไปเนี่ยเพื่อนๆคนไหนได้มีประสบการณ์ไปเจอกันประเทศอื่นหรือยังไงก็เล่าให้เราฟังได้ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ